ความรักของฉันเกิดจากมิตรภาพในโลกออนไลน์แต่เขาคือใครแค่จ้องจอผมก็เจอหัวใจคุณแล้วนายเป็นใครคนนี้มันต้องเป็นพวกโรคจิตแน่ๆตามตื้อจีบฉันอยู่ได้พวกคนเราต้องรักกันที่จิตใจไม่ใช่หน้าตาคุณบอกผมไว้เป็นพันครั้งแล้วพราวไม่ได้เป็นผู้หญิงสวยที่มองโลกในแง่ดีแต่พราวกำลังมองโลกผ่านสายตาผู้หญิงขี้เหร่อยู่ต่างหากบอสจะรับชาหรือว่ากาแฟดีคะรีเอาไปวางไว้ให้บนโต๊ะผมไม่อยากได้ชาหรือกาแฟผมอยากได้คุณฮะคุณมั่นใจหรือเปล่าว่าฝ่ายนู้นเขาก็ชอบคุณเหมือนกันแล้วถ้าลุงไม่โสดขึ้นมา The Cupid บริษัทรับอุตลุดเรื่องกัมเทพออนไลน์เริ่ม9 เมษายนนี้